วันนี้ชวนทุกคนมาสายมูกันนะครับมาขอความรักขอควรวันวาเลนไทน์พอดีนะวันวาเลนไทน์นะครับไม่ใช่ขอความรักแบบธรรมดาตามสไตล์ตีรีวิวต้องมีเทคโนโลยีด้วยวันนี้จะมาขอความรักแบบในโลกเมตาเวิร์สโลกเมตาจะขอความรักได้แล้วนะได้นะครับผมตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกนะครับแต่ว่ามีเด็กหญิงคนนึงนะครับในออฟฟิศเราเด็กหญิงนะครับผมต้องบอกว่าหมวยหมวยมุกหมวยมุกนะครับผมแน่ไปขอพรมาแล้วเป็นไงบ้างอินบ็อกซ์แตกแชทไม่แชทไม่เลยนะครับโคตรโอเคแล้วเป็นยังไงบ้างในการที่เราไปไหว้มันได้ฟิลได้บรรยากาศไหมไม่จริงเรากลัวใช่ไหมแต่ว่าเราได้เข้าไปแบบไปในโลกเมตาเวิร์สใช่ในโลกเมตาเวิร์สไม่มันแปลกใหม่ตื่นเต้นดีนั่นแหละอันนี้คือไปไหว้พระตีใช่ไหมพระตีได้ผลด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาเราก็เลยจะพานะครับตีไอ้ไปด้วยนะครับขอบ้างเพราะว่าตีไอ้กำลังโสดอยู่นะครับนี่ขายของขายของขอบ้างเผื่อมีคนสนใจนะครับผมไม่แน่เราไหว้วันนี้นะไอ้อาจจะมีแบบแชทแตกอินบ็อกซ์ไม่ก็ได้นะก็ต้องรอดูโอเคนะครับผมไม่ต้องเดินทางไปถึงกรุงเทพเพราะว่าอันนี้เป็นพระตีที่อยู่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะเขาเอามาให้ไหว้ในเซ็นทรัลในเมตาเวิร์สซึ่งตอนนี้มีซุ้มอยู่กี่สาขานะเหมือนมีอยู่5สาขาในฝั่งของเซ็นทรัลมีเซ็นทรัลเบสเกตเซ็นทรัลเชียงใหม่เซ็นทรัลชลบุรีเซ็นทรัลหาดใหญ่แล้วก็เซ็นทรัลขอนแก่นมีอยู่5สาขานะครับผมอ่ะอย่ารอช้านี่มันจะใกล้จะหมดเวลาของวันที่14วาเลนไทน์แล้วนะครับไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันนะครับจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะขอพรวันไหนก็ได้เค้ามีช่วงเวลาให้อยู่ถึงวันที่23กุมภาแต่ว่า24กุมภาแต่ว่าเราไปขอวันนี้เผื่อมันสักจะได้ให้ดอกไม้ด้วยเลยเฮ้ยดอกไม้เป็นดอกไม้จริงไม่กล้าโยนมุกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินทางกันไปดูที่สถานีกันดูป่ะดูว่าเฮ้ยออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วไหว้แล้วมันจะต้องไหว้เป็นยังไงบ้างป่ะโอเคไปครับก็หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าพระตีมูลติคืออะไรก็คือที่เต็มๆก็พระตีมูลติเนาะครับส่วนใหญ่เขาก็ไปขอพรเรื่องความรักกันใช่ไหมใช่ฮอตฮิตกันมากฮอตฮิตของจริงสถานที่จริงอยู่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมใช่ครับแต่ว่าเนี่ยเขามีการจัดแสดงในโลกเมตาเวิร์สด้วยนะครับผมซึ่งเรื่องฮอตฮิตที่เขาไปขอการเป็นเรื่องความรักก็จริงแต่ว่าพระตีมูลติเนี่ยยังให้ในเรื่องอื่นได้ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องการงานก็ได้นะไอ้ใช่ครับประมาณนั้นเดี๋ยวก็ถ้าไอ้ไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็ขอเรื่องการงานด้วยก็ได้อะไรนี้นะขอหมดเลยขอเยอะๆได้ครับเข้ามาทั้งหมดเลยก็ดีนะเฮ้ยทั้งความลงความรักมาหมดเลยพร้อมพร้อมรับพร้อมรับแรงกระแทกอย่างนะกระแทกมาเต็มที่เลยนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าหน้างานเนี่ยจะเป็นยังไงนะโหอยากรู้ตื่นเต้นว่าไหว้พระในโลกเมตาเวิร์สเนี่ยเป็นไงเฮ้ยครับไปโอเคครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับผมมาตัดเข้าฉากปุ๊บ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 นี่คือสถานที่ที่เราจะมาถ่ายวันนี้นะก็อยู่ที่ปากทางเข้าของเซ็นทรัลเฟสติวัลเลยนะครับผมใช่ครับตอนนี้เราจะเข้าไปที่บูธเลยนะครับผมซึ่งบูธหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมโอเคนะครับติไอ้ตอนนี้เราก็ถึงที่หน้าบูธแล้วนะครับว้าวมีตาลักนะครับผมหน้าตาบูธก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับพี่ผมจะขออนุญาตพาน้องชายนะครับมาเขาเรียกว่าเพิ่มโอกาสให้มีคู่นะครับผมช่วงนี้โสดอยู่นะมันต้องทำไงบ้างครับพี่ก็แอดไลน์มาที่ทางเพจของเราอ๋อแค่โค้ดตรงนี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็มีการลงทะเบียนนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะได้รับคูปองแล้วก็เอามาเล่นตัว VR ตัวนี้ได้ใช่ครับอ๋อได้ครับนั่นนะครับโอเคไปตอนนี้ที่จะเห็นนะครับผมก็มีแว่น VR อยู่เพียบเลยนะนี่เข้าสู่โลกเมตาเวิร์สเนี่ยต้องใช้แว่น VR ตัวนี้อะไรนะเมตาชื่อว่าอะไรนะครับอะไรนะ Oculus Oculus เขาเรียกว่า Oculus เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Meta Quest แล้วMeta Quest Meta Quest 2นะครับชื่อเก่าจำนวนที่มีนะครับผมเท่ากับจำนวนที่มีใน Office ตีหรือมีเดียเลยนะ3ตัวนะ3ตัวเลยนะครับได้ครับโอเคครับเริ่มยังไงครับพี่เราต้องลงทะเบียนยังไงบ้างครับครับลงทะเบียนตรงนี้เอาเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะโอเค
อ๋อนี่ไงไอ้คือภาพบรรยากาศน่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือข้างในตรงนี้ที่จะถ่ายออกมาอยู่ตรงหน้าจอเลยใช่ไหมครับพี่อ๋อถ้าเดี๋ยวผมจะไปยืนอยู่ในนั้นถ้าติไอ้สวมแว่นไปเสร็จปุ๊บจะไปยืนขอพรในพระตรีมุรติตรงนี้เลยใช่น่าจะอย่างนั้นแล้วนะโอเคพร้อมที่จะสละโสดเรียงครับติได้เวลาที่จะขอพรจากพระตรีนะฮะในการสละโสดพร้อมจะสละโสดแล้วนะครับอยู่เชียงใหม่ก็ขอได้คุณล้างมือหรือยังเนี่ยล้างมือหน่อยดิครับครับโอ้ยนี่โอเคครับครับปึ๊บสวมเลยใช่ไหมครับป๊าบโอ้โหเป็นไงครับนี่ในนี้มันมีคำว่าเซ็นทรัลเบอร์มาเลยนะเซ็นทรัลเบอร์มาเลยนะครับโอ้โหนี่มันไปอยู่ในเซ็นทรัลเบอร์จริงๆปึ๊บพอสวมเสร็จปุ๊บอวตารของติไอซ์ก็จะโผล่ตรงนี้นะครับนี่ครับผมคือเดี๋ยวนี้อันไหนมือนั่นคือเซ็นทรัลเวิลด์นะเอ้ยมาแล้วสองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาจไม่ใช่อ๋อด้านหลังจะมีถาดอยู่มีกุหลาบน้ำแดงแล้วก็แอปเปิลโอเคภาพในนี้จะกลายเป็นนี่ติไอกำลังโอ้มีถาดนี่มีถาดถาดสักการะนะครับผมมีอุปกรณ์อะไรต่างๆมาสักการะแก่พระตรีมูรติด้วยนะครับแล้วก็เอาไปวางปึ๊บมันเดินได้ด้วยนะไอ้ใช่ๆเดินอยู่ในนี้ได้เลยแบบมันกว้างด้วยนะเรียบร้อยเป็นไงบ้างไอ้ดูมือถือดิแชทไมค์บ้างเฮ้ยมาหรือยังมาหรือยังใจเย็นพี่ว่ายเองใช่ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์นะบางคนแบบว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ได้ยินแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาแบบพูดแบบความเรื่องลือกับอนุภาพของพระตรีมุรติหน้าเซนท่านเซนท่านเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากไปบรรยากาศเมื่อกี้คือมีเสียงเพลงด้วยนะใช่มีเสียงเพลงแบบเสียงเพลงสายมูคลอดื้อเดี๋ยวบิวอยู่ในฟังรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในบรรยากาศจริงๆอยู่ในได้ไปไหว้จริงๆใช่แล้วก็เราต้องไปทำอะไรบ้างอ่ะเมื่อกี้คือได้จับถาดใช่ไหมได้จับถาดก็จะมีถาดแบบให้เราจับคึบขึ้นมาเหมือนเฮ้ยมันก็ได้อารมณ์เหมือนว่าเราได้จับอะไรยกขึ้นมาลอยตามมือของเราจริงๆจะเป็นไงบ้างพอเอาจับเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปปัดเอาทูบไปปัดเอาไปวางผมแล้วก็มีการจับทูบขึ้นมายกขึ้นมามีในนั้นก็จะมีแบบว่ากระดานให้เราอ่านเป็นคำขอพรเผื่อใครมีบทสวดด้วยป่ะมีบทสวดใช่ใช่นะครับผมเจ๋งเลยใครโสดอยู่นะครับก็แวะไปไหว้เขาเรียกเมตตาลักษณ์เมตตาลักษณ์ที่เซ็นท่านหลากหลายสาขาใช่แล้วกันเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตเพื่อนๆประมาณนี้แล้วกันใครมีเพื่อนโสดนะอย่าลืมแชร์ไปบอกเขาด้วยแล้วเขาจะได้มีโอกาสไปไหว้นะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบดูคลิปเรานะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องกด subscribe ช่องให้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคงั้นก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกันครับไว้มาทดลองหาอะไรสนุกๆให้เพื่อนๆรู้ว่าเฮ้ยเทคโนโลยีตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วโลกเมตาเวิร์สไปถึงไหนแล้วนะครับผมฝากกดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบาย